พี่หนอมเนี่ยเป็นฟรีแลนซ์ควบคู่กับทำงานประจำมา10ปีครับแล้วก็ออกมาทำเต็มตัวเนี่ย3ปีกว่าอยากบอกคนที่เป็นฟรีแลนซ์ทุกคนว่าควรรู้3เรื่องนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ภาษีสังคมครับรายการที่ชวนทุกคนมาพูดคุยเรื่องอื่นนอกเหนือจากภาษีเพื่อให้เราอยู่ในสังคมนี้ได้ดีขึ้นครับตอนนี้ตอนที่11แล้วมาชวนคิดชวนคุยในประเด็นของอาชีพอิสระอย่างฟรีแลนซ์กันบ้างครับหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นงานที่อิสระมีชีวิตที่ดีจัดสรรเวลาได้โอ้ฟังดูแล้วมันดีไปหมดเลยแต่จริงๆเนี่ยมันมีอะไรมากมายซ่อนอยู่ครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามทางบักหนอมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับก่อนอื่นเนี่ยเล่าแบบนี้นะครับตัวพี่หนอมเองเนี่ยเคยเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วก็รับทำงานฟรีแลนซ์ควบคู่ไปด้วยเพราะว่ารายได้งานประจำอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอพอถึงจุดนึงฮะก็ตัดสินใจครับลาออกมาเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวแล้วก็มีชีวิตเหมือนในปัจจุบันนี้แหละครับทีนี้พอย้อนเวลากลับไปครับนึกถึงตอนที่เริ่มเป็นฟรีแลนซ์ใหม่ๆรับงานคู่งานประจำแล้วก็ใช้ชีวิตมา10กว่าปีกับการทำงานเสริมเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ออกมาเป็นฟรีแลนซ์เต็มตัวครับเลยมีเรื่องที่อยากบอกคนที่เป็นฟรีแลนซ์ทุกคนเนี่ยว่าควรจะรู้3เรื่องนี้นั่นคือเรื่องแรกครับคือเรื่องของคำว่างานอิสระเอาจริงๆบอกกันตรงนี้เลยนะครับว่างานอิสระไม่มีจริงครับถ้าเราเรียกสิ่งนั้นว่างานแล้วเนี่ยความอิสระที่มีเนี่ยมันน้อยหลายคนครับเรียกฟรีแลนซ์ว่างานอิสระเนาะแต่ว่าถ้าทำงานจริงๆเนี่ยอยากให้ทิ้งเรื่องของการทำงานแบบอิสระเข้างานไม่ต้องตรงเวลาควบคุมเวลาได้วันนี้อยากหยุดได้หยุดวันไหนอยากทำงานได้ทำอะไรพวกเนี้ยโยนทิ้งไปเลยครับเพราะว่าตราบใดที่งานของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างเนี่ยแปลว่ามันมีคนคาดหวังจากการทำงานของเราครับลองคิดภาพง่ายๆแบบนี้นะครับสมมติว่าเราต้องส่งงานวันนี้ครับทำมาทั้งคืนเลยปรากฏว่าป่วยเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ยังต้องส่งงานอยู่ดีครับเพราะผู้ว่าจ้างเนี่ยคาดหวังให้เราส่งงานภายในวันนี้นึกภาพง่ายๆย้อนไปในเรื่องหนังฟรีแลนซ์ของ GDS ครับมีภาพนึงที่พระเอกเนี่ยคุณยุ่นเนี่ยเขานอนป่วยที่โรงพยาบาลแล้วก็ผู้ช่วยเขาครับยกคอมไม้ทั้งเครื่องเลยเพื่อให้ทำงานที่โรงพยาบาลแล้วก็ส่งลูกค้าให้ทันอันเนี้ยแบบนั้นเลยครับบางทีชีวิตเนี่ยมันจะต้องเจอเรื่องแบบนี้ครับยกตัวอย่างตัวพี่หนอมเองแล้วกันครับทำอาชีพเนี่ยก็เป็นพวกวิทยากรมีงานบรรยายเนาะแล้วก็มีงานพวกรีวิวแอดเวอร์ทอรี่เอาบทความต่างๆเต็มไปหมดเนี่ยอันนี้บอกไว้ก่อนนะใครสนใจจ้างได้นะครับก็ติดต่อคอนแทคตรงนี้เลยนะครับผมอ่ะกลับมาตรงนี้ต่อครับเคยผ่านพวกประสบการณ์แบบนี้หมดเลยครับมีครั้งนึงที่หนักมากๆเลยก็คือคุณพ่อเนี่ยล้มคุณพ่อไม่สบายแล้วล้มเข้า ICU คืนนั้นแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยต้องไปบรรยายที่ต่างจังหวัดจำได้ว่าตี2เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วตี5ต้องออกจากบ้านมันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เลยครับเพราะว่างานบรรยายน่ะเป็นงานใหญ่แล้วก็มีคนรออยู่มากเลยถ้าเกิดไม่ไปก็มีปัญหาจะไปก็ห่วงพ่อหรืออีกแบบนึงที่เคยเจอครับอย่างเช่นไม่สบายเป็นไข้หวัดใหญ่ในยุคที่ยังไม่มีโควิดเนาะนานมาแล้วเนี่ยก็บรรยายไปไอไปจิบน้ำไปใส่หน้ากากไปครับเพื่อจะป้องกันคนที่มาฟังด้วยอะไรแบบนี้ก่อนนั้นเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วก็มันต้องทำอ่ะในใจก็คืออยากให้งานมันจบไวๆจะไม่ไหวแล้วแต่คนที่มาฟังเราหรือคนที่เขาทำงานร่วมกับเราเนี่ยเขารอไม่ได้ดังนั้นตรงเนี้ยสำคัญมากๆเลยคือพอมันเป็นงานมันไม่มีความอิสระครับถ้าตกลงกันไปแล้วสิ่งที่จำเป็นมากๆก็คือเรื่องของความรับผิดชอบครับมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะแย้งก็บอกว่าเอ้ยก็พี่ดันเลือกทำงานแบบนี้เองอ่ะพี่ไม่รู้จักแบบหางานที่มันแบบ work smart ไม่ทำงานที่แบบเลือกได้หรอว่าแบบจะมีคนจ้างแบบไหนยังไงหรือว่าควบคุมการทำงานตัวเองได้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้งานแบบนั้นครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันมีงานหลายแบบเราต้องทำงานเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดดังนั้นบางงานมันขึ้นกับคนอื่นงานที่ขึ้นกับเราเนี่ยถ้ามันสำเร็จมันก็ดีแต่ก็ต้องบอกว่าบางทีมันก็ไม่ได้ขึ้นกับเรา 100% อยู่ดีนั่นแหละดังนั้นคำว่าเลือกงานเนี่ยมันเลือกในงานที่เราสบายใจแต่มันไม่ได้แปลว่าเราสามารถกำหนดหรือควบคุมงานแบบนั้นได้ 100% ครับถ้าใครทำได้หรือมีงานแบบนั้นเนี่ยยินดีด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีหรือยังไปไม่ถึงอย่าลืมคิดเรื่องพวกนี้ด้วยครับว่าสิ่งสำคัญมันยังมีคนที่เกี่ยวข้องกับงานเราอยู่ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหนก็ตามครับถ้าเราเรียกมันว่างานแล้วเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำมันให้ดีที่สุดและโดยเฉพาะคนที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยสิ่งสำคัญของการรับผิดชอบงานและทำงานให้ดีที่สุดเนี่ยมันเกี่ยวกับเครดิตหรือชื่อเสียงการทำงานของเราด้วยถ้าเราทำงานได้ไม่ดีมีปัญหาอนาคตเราก็อาจจะมีปัญหาตามมาได้ครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับพูดถึงงานครับขออีกนิดนึงแล้วกันก็คืองานที่เรามีวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปสะสมไว้ครับแล้วก็เก็บรักษาเลือกจัดการมันให้ดีสำหรับข้อนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าชีวิตของฟรีแลนซ์เนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนครับงานที่เราทำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะอยู่กับเราตลอดทั้งปีบางคนเป็นแบบนี้นะครับตอนทำงานประจำเนี่ยมีงานเข้ามาเนี่ยงานฟรีแลนซ์เนี่ยเข้ามาเต็มไปหมดเลยเยอะจนทำไม่ทันแล้วก็ตัดใจลาออกแต่ปรากฏว่าพอลาออกแล้วเกิดอะไรขึ้นครับปรากฏว่าออกมาปั๊บนั่งยิ้มเลยคืองานไม่เข้าเลยว่างทั้งวันเลยกลายเป็นว่ามันไปยุ่งตอนที่มีงานประจำแต่พอไม่มีงานประจำมาตั้งใจทำงานเต็มที่งานกลับไม่มีสักงานแบบนี้เนี่ยก็เคยเจอมาเหมือนกันนะครับซึ่งแบบนี้มันเป็นปัญหาแน่ๆครับมันทำให้เราต้องกลับมาคิดหรือว่าบริหารจัดการให้ดีขึ้นครับหรือว่าบางทีครับออกมาเป็นฟรีแลนซ์แล้วงานเยอะจริงเยอะจนทำไม่ทันบางคนเป็นแบบนี้นะครับงานเยอะมากเลยทำแทบไม่ทันเลยแต่จะตัดสินใจเลือกงานก็ไม่ได้เพราะกลัวว่าอนาคตจะไม่มีงานทำไปจนทนไม่ไหวร่างกายพังไม่รู้ว่างานจะมาอีกเมื่อไหร่วันนี้ทำเต็มที่สุดท้ายไปจ
บที่โรงพยาบาลแบบนี้มันก็เป็นความสับสนแล้วก็เครียดใช่ไหมครับว่าเอ้ยเรากำลังเสียโอกาสหรือเปล่าอันนี้หลายคนก็เป็นเหมือนกันดังนั้นสิ่งสำคัญของเรื่องนี้นะครับในการจัดการงานมีอยู่2 อย่างครับอันแรกคือสะสมอันที่2คือเลือกครับมาเริ่มที่คำว่าสะสมกันก่อนนะครับสะสมที่ว่านี่ไม่ใช่สะสมงานนะครับแต่ต้องสะสม2 อย่างครับอย่างแรกคือเงินครับแล้วก็อย่างที่2คือคอนเนคชั่นถามว่าทำไมต้องสะสมเงินด้วยย้อนกลับไปสมัยเราเป็นมนุษย์เงินเดือนครับการสะสมเงินเนี่ยอาจจะไม่ต้องคิดมากเพราะว่าในแต่ละเดือนถ้ามันไม่เกิดความโชคร้ายถูกไล่ออกขนาดนั้นเนี่ยแต่ละเดือนเงินมันเข้ามาเรื่อยๆเราสามารถบริหารจัดการได้ในขอบเขตเรารู้ว่าอนาคตเนี่ยมันมีเงินเข้ามาแหละทำงานเดือนนี้สิ้นเดือนได้เงินแน่แต่พอเป็นฟรีแลนซ์ครับบางทีเนี่ยเงินอาจจะเข้ามาก้อนใหญ่ก้อนเดียวเลยแล้วไม่เข้าอีก 2-3 เดือนการวางแผนการสะสมเงินไว้ล่วงหน้าทำวันนี้ไว้เผื่อใช้ในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นมากครับวางแผนให้เป็นโดยเฉพาะสิ่งสำคัญอยากเน้นเรื่องนึงนะครับในมุมการเงินเนี่ยอาจต้องทำบัญชีรายรับรายจ่ายรู้เลยว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้เงินประมาณเท่าไหร่ต้องเก็บเงินไว้ล่วงหน้ากี่เดือนมีรายจ่ายสำคัญอะไรที่จะเกิดขึ้นในแต่ละเดือนบ้างถ้ามีระบบระเบียบแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราวางแผนหรือว่าจัดการเงินได้ต่อให้ถึงแม้ว่างานเดือนนี้จะไม่เข้ามาแต่ถ้าเรามีเงินสำรองเพียงพอเนี่ยเราก็พออยู่ได้แล้วก็บริหารจัดการมันไปได้ครับพูดถึงเรื่องเงินแล้วชวนให้คิดอีกนิดนึงนะครับฟรีแลนซ์เนี่ยมันเป็นอาชีพอิสระก็จริงแต่มันอิสระแบบอิสระไปหมดเลยเพราะชีวิตทั้งหมดในเรื่องของการเงินต้องจัดการเองทั้งหมดครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ PVD สมัยที่คุณเป็นพนักงานไม่มีแล้วประกันสังคมถ้าอยากทำต้องนำส่งตัวเองนะครับเป็นผู้ประกันตนเองเงินเกษียณเงินบำนาญต่างๆถ้าไม่มีให้สะสมครับต้องสร้างเองสะสมกองทุน IMF สะสมเงินเก็บหรือแม้แต่เรื่องของสุขภาพครับใครเป็นมนุษย์เงินเดือนอาจจะมีประกันกลุ่มแต่ถ้าเกิดเราทำงานของตัวเองเนี่ยอาจต้องมีประกันสุขภาพหรือว่าประกันชีวิตต่างๆเนี่ยเตรียมตัวไว้ให้พร้อมด้วยเพราะเราก็ไม่รู้ว่าความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยิ่งใครมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบคนในครอบครัวเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องไม่พลาดเลยล่ะครับมาต่อที่สะสมอันที่2กันบ้างนะครับอย่างที่2คือคอนเนคชั่นเนาะเอาจริงพี่หนอมไม่ค่อยชอบเรียกคำนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันน่าจะสะท้อนได้ดีที่สุดก็คืองานที่เราทำเนี่ยคือถ้าเรามีผลงานที่ดีที่ทำให้คนบอกต่อหรือว่านึกถึงเราเนี่ยแบบทำงานเนี้ยให้นึกถึงคนนี้หรือคนเนี้ยทำงานดีนะทำงานด้วยง่ายมีความเป็นมืออาชีพเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยประมาณนึงครับให้เราสร้างงานแล้วก็สร้างโอกาสต่อเนื่องในอนาคตตรงเนี้ยสำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีตรงนี้เนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของการเลือกที่เมื่อกี้พูดไปครับก็คือเราจะเริ่มเลือกงานที่เราทำหรือสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยได้ง่ายขึ้นด้วยครับการเลือกมันสำคัญยังไงนะครับการเลือกมันสำคัญมากเลยครับเพราะว่าในการทำงานฟรีแลนซ์เนี่ยมันควรจะมีทักษะบางอย่างที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านครับเพื่อเพิ่มโอกาสแล้วก็ผลตอบแทนที่มากขึ้นครับถ้างานที่เราทำเนี่ยใครๆก็ทำได้ใครจ้างใครก็ทำได้เหมือนเราหมดคนอื่นมาแทนกันได้เลยทันทีเนี่ยแบบเนี้ยลำบากในอนาคตนะครับถ้าเราไม่มีแรงเราทำงานไม่ไหวเขาพร้อมจะจ้างคนใหม่ตลอดเวลาแล้ววันที่เราไม่มีแรงเราทำไม่ไหวเนี่ยมันก็แป๊บเดียวครับอนาคตเราก็ต้องแก่เราก็ต้องมีปัญหาสุขภาพต้องดูแลตัวเองมากขึ้นและถ้าเกิดเราไม่มีความชำนาญหรือทักษะเฉพาะด้านที่ทำให้คนจดจำหรือว่ามีความชัดเจนที่คนนึกถึงเราเนี่ยถ้าเราเลือกตรงนี้ไม่ชัดหรือวางตัวเองไม่ดีเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันยากมากดังนั้นในมุมของการทำงานครับอย่าลืมวางแผนไว้ด้วยว่าเราจะเลือกทักษะแบบไหนมาเติมเต็มอาชีพของเราครับตรงนี้เนี่ยมันอาจจะปรับเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นทักษะนี้ไปตลอดก็ได้แต่ว่าต้องพยายามวางแผนแล้วก็ต่อยอดให้ดีครับการพัฒนาตัวเองเพื่อต่อยอดทักษะแบบนี้เนี่ยก็เลยเป็นสิ่งสำคัญมากๆครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะเลือกแล้วก็บริหารจัดการชีวิตในการทำงานได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับเทคนิคนึงที่พี่หนอมอยากจะแนะนำนะครับจริงๆแล้วสิ่งพวกนี้เนี่ยมันเอามาร่วมกันหรือว่าวางแผนรวมกันได้นะครับเช่นเราอาจจะรู้ว่าเรามีความสามารถด้านนี้แล้วก็มีคนพอใจที่จะจ้างงานเราประมาณนึงเนี่ยแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ค่อยมีความมั่นคงด้านรายได้เลยอาจจะไปคุยกับเขาครับว่าขอตกลงจ้างงานกันระยะยาวได้ไหมเป็นคิวงานเลยอาจจะตกลงว่าเดือนนึงขอสักประมาณกี่ชิ้นที่เราพอจะอยู่ได้หรืออาจจะตกลงกันว่าขอเป็นสัญญาสักปีนึงนะทำงานประมาณนี้ทำไปเรื่อยๆด้วยกันถ้าเขาเห็นความสามารถของเรามีความเป็นมืออาชีพเพียงพอหรือว่าเป็นทักษะที่ตลาดต้องการแบบนั้นนะครับโอกาสหรือช่องทางในการต่อรองมันก็จะมากขึ้นเมื่อมันมีช่องทางแบบนี้หรือว่ามีงานที่จะเข้ามาเป็นระยะที่เราควบคุมได้ประมาณนึงเนี่ยมันก็ช่วยซัพพอร์ตเราในเรื่องของเงินครับว่าเราจัดการได้เรามีงานทำแล้วก็มีเงินเข้ามาต่อเนื่องอันนี้ก็จะช่วยให้เรามั่นคงแล้วก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งครับแต่ว่าสำคัญก็คือมันอยู่ที่ความสามารถแล้วก็โอกาสพวกนี้เนี่ยต้องค่อยๆสร้างสะสมกันไปรวมถึงเลือกพาร์ทเนอร์หรือคนที่เราทำงานด้วยเนี่ยให้ถูกต้องด้วยครับถ้าทำแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะเอาเรื่องพวกนี้มาต่อยอดสร้างโอกาสรวมถึงสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพได้ในระดับหนึ่งเลยแหละครับทีนี้มาที่เรื่องสุดท้ายกันบ้างครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยสำคัญมากๆเลยจริงๆมันเป็นเรื่องที่อาชีพไหนก็ต้องเตือนกันครับนั่นคือเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่เราทำงานหนักการรักษาสุขภาพแล้วก็ประคับประคองตัวเองเนี่ยมันจำเป็นมากๆนะครับโดยเฉพาะระยะยาวยิ่งใครคิดว่าจะทำอาชีพอิสระไปนานๆเนี่ยการรักษาสุขภาพจำเป็นมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายเนาะออฟฟิศซินโดรมปวดข้อบ่าไหล่ปวดหลังการเจ็บป่วยต่างๆครับไม่สบายจากการพักผ่อนน้อยรวมถึงในฝั่งของจิตใจการต่อสู้ความเครียดการผิดหวังโอกาสที่เข้ามาหรือว่าปัญหาต่างๆที่ทำงานร่วมคนอื่นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยมัน
จะมีผลกระทบต่อตัวเราไปด้วยครับงานที่ได้อาจจะไม่ดีพอเวลาที่มีอาจจะไม่ไหวเพราะว่าทำงานหนักไม่ได้ดังนั้นมันจะไปเชื่อมโยงการจัดการเวลาครับอย่าลืมแบ่งเวลามาดูแลตัวเองด้วยออกกำลังกายนะครับจัดการสุขภาพทานอาหารที่ดีซึ่งมันเลยกลับมาย้ำคำหนึ่งก็คือว่างานอิสระที่ว่าเนี่ยมันต้องมีความรับผิดชอบตัวเองที่สูงมากๆเลยครับเพราะเราต้องดูแลตัวเองในทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวเองสุขภาพการเงินหรือเรื่องต่างๆเราต้องวางแผนจัดการตัวเองให้ดีครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะมีปัญหาได้ครับคำแนะนำในมุมของสุขภาพอีกนิดนึงที่อยากฝากไว้นะครับบอกตรงครับเราหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยไม่ได้หรอกครับแต่ว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยเวลาเราป่วยเราหายไวขึ้นแน่นอนส่วนเรื่องของสุขภาพใจแล้วกันนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยในช่วงนี้ในยุคที่ผ่านมาแบบนี้เนี่ยอย่าลืมครับหาที่พักใจของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบตัวให้ดีมีความเข้าใจมีเพื่อนมีคนที่พร้อมให้เราทิ้งตัวหรือมีครอบครัวที่เข้าใจเราเนี่ยเมื่อมีเรื่องที่รู้สึกแย่เข้ามาหรือทำให้เราเครียดเข้ามาเนี่ยถ้าเรามีคนรอบข้างที่คอยซัพพอร์ตเนี่ยแน่นอนนะครับชีวิตเราจะดีขึ้นเราจะลุกขึ้นได้ไวแล้วก็มันจะมาปลอบใจอย่างนึงว่าเฮ้ยเราไม่ต้องมาเสียเวลากับเรื่องแบบนั้นก็ได้แบ่งเวลามาดูแลตัวเองหรือว่าคนรอบข้างให้ดีเนี่ยน่าจะดีกว่าไหมแบบเนี้ยก็จะประคับประคองให้สุขภาพใจเราดีขึ้นได้เช่นเดียวกันครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับสิ่งที่อยากฝากไว้นอกเหนือจาก3ข้อนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานที่ต้องมีความรับผิดชอบการพัฒนาตัวเองการบริหารจัดการเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องโอกาสต่างๆแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของสุขภาพเนี่ยสิ่งที่พี่หนอมอยากให้ทุกคนกลับมาถามตัวเองมากๆนะครับในการเป็นฟรีแลนซ์ก็คือเรานิยามชีวิตฟรีแลนซ์ไว้แบบไหนครับเพราะว่าการที่เรานิยามไว้ถูกต้องเนี่ยมันจะทำให้เราเลือกทางที่เราต้องการได้อย่างมีความสุขครับเพราะความสุขในการทำงานของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นสิ่งที่อยากฝากไว้ท้ายสุดก็คือนิยามความสุขในการทำงานของตัวเองให้ดีแล้วก็อย่าลืมมีความสุขกับทางที่เราเลือกด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วล่ะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับฟรีแลนซ์นะครับใครที่เริ่มต้นเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยน่าจะเอามาปรับใช้ได้ครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสพี่หนอมาจะทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการการเงินของฟรีแลนซ์ให้ฟังอีกสักคลิปนึงแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามแท็กสมนอมไว้ด้วยครับแล้วพบกันในภาษีสังคมตอนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ